ตอบคุณยังใช้ได้โอเคไหมครับนั่นนะยกตัวอย่างได้เยอะเลยคุณยังใช้นะการสวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไรคะหลงทางธรรมคืออะไรหลงทางโลกไม่เข้าใจเรื่องโลกมันก็หลงทางโลกนะครับอย่าลืมทางโลกเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดานะครับถ้าไม่เข้าใจมันมันก็หลงอยู่นั่นนะหลงทางโลกก็ยึดติดไงถ้าหลงทางโลกคือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแปลว่ายึดติดอาทิตย์ที่แล้วถือครองสิ่งใดเดือนที่แล้วถือครองสิ่งใดปีที่แล้ว5ปีที่แล้วถือครองสิ่งใดเดี๋ยวนี้ยังถือครองสิ่งนั้นอยู่ทั้งที่บางทีมันหายไปตั้งนานแล้วยังถือครองมันอยู่ถือครองโดยใจนี่เป็นต้นนั่นๆๆๆมันจะถือครองโดยใจเห็นมั้ยตัดไม่ขาดจากสิ่งที่มันหายไปตั้งนานแล้วใจมันตัดไม่ขาดวิธีคิดก็โอ้ยมันแล้วมาแล้วปะเถอะขอกันกินมากกว่านี้อีกทีนึงเงี้ยต้องอย่างนั้นสิฮะขอกันกินมากกว่านี้เยอะเราให้เขาไปแล้วอย่างเงี้ยอะไรขนาดกันหนาใช่ไหมครับถ้าพูดถึงว่าการรับและการให้นะฮะอะไรก็ได้ที่ว่าเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้เข้ามาเป๊ะโอ้โหมันปลดล็อกกันสุดยอดนะสุดยอดมากครับส่วนหนึ่งแล้วมันปลดกันไม่ได้มันถึงได้ทุกข์กันตลอดทุกทางใจทุกทางด้านความคิดเนี่ยครับมันก็ทำให้โรคภัยก็จะมาเบียดเบียนของเราเองนะครับอย่างลุงไม่มีโรคภัยใครมาเบียดเบียนมันก็ต้องอย่างที่ลุงที่ว่าป้าครับแล้วมาแล้วกันไปจบใช่ไหมครับสวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไรคะฟังให้ดีนะครับตอนนี้จะเริ่มตอบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับหลงทางธรรมคืออะไรก่อนจะไปตรงนั้นลุงแค่ว่าหลงทางโลกมันเป็นยังไงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็แปลว่ายึดติดกับสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยกินเคยใช้เคยผ่านมายึดติดตรงนั้นนั่นเรียกว่าหลงทางโลกทั้งที่มันเลยมาแล้วมันผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะตัดมันออกไปซะให้ได้เราก็จะเข้าใจทางโลกทีนี้เอาล่ะทีนี้มาถึงทางธรรมหลงทางธรรมเดี๋ยวยกตัวอย่างถึงหลงทางโลกมันง่ายมันปรับเปลี่ยนง่ายเช่นเราไปซื้อของอะไรก็ได้ซื้อแตงโมก็ได้อะตลาดแตงโมเขาบอกโอ้โหหวานกรอบเลยข้างในโอ้โหไม่มีเสียเลยไส้ไม่ล้มคนขายคนซื้อก็ไม่เห็นการันตีไหมล่ะการันตีไหมคะการันตีหรือไม่การันตีก็เฉยแต่เรามาถึงว่าผ่าปุ๊บอ้าวเน่าในเสร็จแล้วเอาไปเปลี่ยนใหม่หรือซื้อลูกใหม่ได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนไม่ได้ก็ซื้อลูกใหม่ได้เนี่ยล้มทางโลกซื้อนาฬิกาข้อมือมาเหมือนกันซื้อมาเมื่อเช้าเนี่ยเอามาใส่สักหน่อยนึงคนนั้นก็บอกว่าไม่สวยเอาไปขอคืนหรือเปลี่ยนใหม่รองเท้าเรามันเปลี่ยนได้เหมือนกับรองเท้าคู่เก่าคู่ใหม่แล้วเนี่ยครับโอเคเนี่ยมันง่ายถ้าหลงทางธรรมเนี่ยอันตรายมากเช่นพวกพัฒนาจิตไงพวกกายใจจิตไปถึงทางจิตหลงทางจิตเนี่ยกลุ่มที่หลงทางจิตต้องขออนุญาตยกมือไหว้ก่อนครับเนี่ยกลุ่มทรงร่างทรงนั่นคือหลงทางจิตนะครับผมทราบไว้นั่นนะครับคือจิตมันไปแล้วไปในจิตทรงร่างทรงผมยกมือไหว้แล้วนะคิดว่าตัวเองเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทีเนี้ยสรุปเลยนะเพราะฉะนั้นออกมาปุ๊บก็แต่งทรงร่างทรงอันนี้จะไปกล่าวโทษเขามันเป็นเขาเรียกว่าหลงทางธรรมนะครับจำเลยครับในภาษาลุง
กลับยากมากเปลี่ยนยากมากครับนะยากเหลือเกินยากมากๆถึงขนาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยนะให้รู้ไว้นั่นคือหลงทางธรรมโอเคนะคำถามง่ายๆมีว่าท่านผู้ใดก็ตามที่อยากจะปรับเปลี่ยนนะครับลุงว่าลุงช่วยได้นะจะได้ให้ไม่หลงทางธรรมสองมือเปล่าเนี่ยครับปรับแก้ได้แน่นอนทรงร่างทรงถ้าหากว่าอยากจะนะครับอยากจะให้ช่วยนะเพราะอะไรเพราะว่าพลังบริสุทธิ์มันสามารถที่จะล้างได้นะครับแต่ต้องเซตความเข้าใจกันก่อนนะครับความจะให้ตรงกันก่อนเขาจะไม่ตรงกันเนี่ยจะยุ่งเลยโอเคนะโอ้เอางั้นเหรอคุณตุ๊กตาตุ๊กตามากด้วยทรัพย์สิมหาทรัพย์เนี่ยจริงค่ะลุงวันนี้หนูยกหนี้คนที่โกงเงินหนูไปทั้งหมดยกให้เป็นทานพระพุทธเจ้าไปเลยค่ะนะครับตรงเมื่อกี้เนี่ยใครถามเมื่อกี้เนี่ยอ๋อคุณมัทนาสวดมนต์ข้ามปีก็ตามใจอะไรกันก็ได้ทั้งนั้นนะครับทำไมจะต้องไปรวมกลุ่มกันสวดแล้วนะใช่ไหมฮะต้องไปรวมกลุ่มกันสวดข้ามปีนู่นนี่นั่นถ้านั่งสวดอยู่ในบ้านของเราคนเดียวเนี่ยกับไปรวมกลุ่มตรงนั้นน่ะถามว่ามันต่างกันตรงไหนอ่ะ ใช่ไหมฮะเอาไปเลยคืนนี้ตั้งคืนเลยครับท่านอยู่ในห้องท่านนั่นเอาคนเดียวนั่นนะครับไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับโอเคไหมสวดมนต์เนี่ยเห็นไหมครับไม่ต้องไปรวมกลุ่มหรอกเอาจริงๆรวมกลุ่มเพื่ออะไรสนุกมีพวกสิ่งนี้ก็ทำด้วยตัวเองโอเคครับจะอยู่คนเดียวจะทำคนเดียวจะทำอะไรคนเดียวอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองเห็นไหมไม่มีเพื่อนคุยก็ลุงหงอกไงลุงหงอกในเพื่อนคุยใช่ไหมฮะถ้าคิดว่าลุงหงอกพอเป็นเพื่อนคุยด้วยนะเพื่อนคุยเพื่อนกินไงได้แล้วเพื่อนอย่างอื่นได้ไหมทีนี้อ้าวไปแล้วนะลุงเข้าป่าบางนัดจะยุ่งนะใช่ไหมครับฟังลุงยังเข้าใจ